ครับยังอยู่กันที่เวทีมวยลุมพินีกับศึกเกียรติเพชรนัดเงินล้านนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้1ล้าน5แสนเศษๆครับแม่ป่าชุนจัดทีไรนี่แฟนคลับล้นสนามทุกทีนะครับได้เงินล้านทุกครั้งนะครับนี่เป็นมวยคู่ที่6นะครับซึ่งเป็นคู่ค้ำของรายการวันนี้ครับโตโต้สิทธิ์อุบลครับนักมวยลูกหลานจากเหล่าเสือโคร่งอุบลราชธานีอายุ20ปีนะครับวันนี้ค่าตัว 45,000 บาทครับส่วนมุมน้ำเงินยอดสยามสออำนวยโชคนะครับนักมวยลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับดับบี้ไฟภาคอีสานนะครับมวยคู่นี้อุบลกับบุรีรัมย์อายุ21ค่าตัว 45,000 บาทเท่ากันครับอ่อนแก่กว่ากันปีเดียวเท่านั้นนะครับ21 20กับ21ครับขึ้นมายกที่3ครับราคานี่อยู่ที่กางเกงสีแดงครับเป็นต่อ74แทงเข่าซ้ายครับวันนี้มาแทนนะครับทางด้านของยอดสยามครับมาแทนนวพลศิษย์ผู้พันตู่แล้วครับแทนแบบรู้ตัวครับชกกันพิกัด131ต่อ132ปอนด์นะครับแดงต่อให้1ปอนด์แม่ยักคิ้วหลิวตาครับโตโต้แล้วก็หักเหลี่ยมล้มลงไปลุกขึ้นมาครับค่อยๆเดินแบบช้าๆละเมียดละไมครับทางด้านของยอดสยามแข้งขวาเตะหลุดโดนทำโทษด้วยแข้งซ้ายแล้วก็เอาคืนด้วยเข่าซ้ายครับโตโต้แทงเข่าซ้ายครับขอข่าวส่วนบุรี FC เหรอครับรายการฟุตบอลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแน่นอนครับนี่เป็นรายการมวยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่บีกับพี่บับเบิ้ลให้แล้วกันครับเดี๋ยวมาให้คำตอบอาทิตย์หน้าเอาหมดยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์ว่ายังไงครับขึ้นมายกที่4นี่ก็ยังอยู่ที่มุมแดงครับมุมแดงเป็นต่อ4ช่วงตัวขึ้นมายก4นี่เซียนมวยพี่จิมมี่ไฟแรงนี่อัดฉีดมุมน้ำเงิน 50,000 บาทด้วยนะครับ 50,000 นี้จะเป็นผลหรือเปล่าครับท่องไว้ในใจแล้วก็เดินเข้าหาครับทางด้านของยอดสยามโอ้ยโดนดักแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยซ้ายคืนไปสับศอกซ้ายอุ้ยเอาสับศอกขวาคืนครับแทงเข่าซ้ายโต้โดนมา1คืนไป2ครับกรรมการขวัญรัตนรังสีนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีสั่งซื้อเสื้อสั่งซื้อเสื้อเข้ามาเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับนะครับคุณพี่ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับวันนี้มันน่าจะดึกแล้วทีมงานน่าจะนอนไปแล้วนะครับอ้าวเกี่ยวล่างล้มลงไปครับรอใจเย็นๆแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวเดินลุกขึ้นมาเดินต่อครับโดนแทงเข่าซ้ายโต้ด้วยซ้ายสับศอกสั้นๆครับสะบัดพอให้หลุดครับแทงเข่าขวาโต้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายโต้ๆยอดสยามว่ายังไงครับมารูปร่างนี่ได้กันเลยครับแทงเข่าซ้ายโต้ๆดันเข้าเชือกแทงซ้ายอีกทีนึงชื่อนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับยอดสยามก็ต่อยอยู่นู่นแหละครับช่อง7สีแล้วก็เวทีภาคภูธรครับวันนี้เป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่เขาเข้ามาต่อยที่เวทีมวยลุมพินีมันจะตื่นเวทีหรือเปล่าครับโดนตีเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับโตโต้เดินครับเดินโดนแข้งขวาเดินเข้าไปโดนครับโดนแทงเข่าซ้ายครับสับศอกขวาโตโต้แทงซ้ายอีกทีนึงแทงเข่าซ้ายยอดสยามนี่ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงรอเสียงรอนะครับอยู่แถวรามซอยรามซอย112ครับค่ายเดชรัตน์แทงเข่าซ้ายครับโตโต้แม่ดูเหนือกว่าเห็นนะครับทางด้านของโตโต้สิทธิ์อุบลครับยอดสยามก็ยังไม่ละความพยายามครับพยายามเดินแล้วก็คิดแก้เกมตลอดเวลาครับโดนดักแทงเข่าซ้ายอีกแล้วครับโต้ด้วยซ้ายโดนกวาดล่างล้มลงไปครับแม่เสียหายครับราคากลางอากาศนี่ก็โยกไปทางมุมแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเตะขวาหลุดจิ้มหมัดขวาจับได้โดนแทงเข่าขวามาครับเดินครับยอดสยามค่อยๆเดินเข้าไปโดนถีบสกัดครับเตะตัดล่างโอ้โห
แม่ขาดลอยครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับนี่ครับและนี่แหละครับต่างชาติครับมาดูมวยกัน300กว่าคนครับวันนี้ขึ้นมายกที่5นี่เป็นต่ออ้าวยังพูดไม่ทันขาดคำครับมาโดนจิ้มมาซ้ายน้ำกระจายนะครับช่วงต้นยกที่5แล้วก็โอ้โหล้มลงไปครับกรรมการนับเลยครับไม่รอช้าครับขึ้นมายกที่5นี่เป็นต่อร้อยลำบากครับทางด้านของโตโต้แล้วก็โดนอะไรเข้าไปครับสุดจะบรรยายครับเข้ามาเลยครับเหมือนเสือขย่ำเหยื่อมารถกระถินครับรถผ้าปากคว่ำกลางเวทีมวยลุมพินีครับพอได้ดอกนี้เข้าไปนี่ราคาที่เปลี่ยนเสิร์ฟทันทีครับนู่นเลยครับไปอยู่ที่มุมน้ำเงินแล้วครับ20ช่วงตัวครับจากเป็นรองร้อยลำบากตอนนี้เป็นต่อ20ช่วงตัวแล้วครับโอ้โหตะเถนตกครับไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแล้วครับโอ้ยอดสยามครับคุณสุดยอดจริงๆครับโอ้แทงเข่าซ้ายครับโตโต้นี่ยังไม่ฟื้นทีนะครับทางด้านของโตโต้ครับเอ้าแข้งขวาก็ยกไม่ค่อยขึ้นครับพยายามเดินด้วยหัวใจนะครับแทงเข่าซ้ายก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักครับยกนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับขึ้นยก5มาได้ช็อตเดียวนี่เป็นช็อตประวัติศาสตร์ของเขาเลยครับที่ต้องจดจำเอาไว้กับการมาเหยียบเวทีลุมพินีเป็นครั้งที่3ในชีวิตครับโอ้โหแล้วยังไงครับจะมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับดูให้จบนะครับไอ้ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ที่ใช่อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับ800,000เล็กกับเดอะสตาร์ครับเดอะสตาร์ชนะครับก็ต่อยกันเมื่อวานที่อุดรนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้ครับนั่งอยู่ง่วงๆนี่ตื่นเลยนะครับโดนช็อตนี้เข้าไปครับราคานี่ลอยไปไหลไปร้อยละบาทร้อยละ40ต่อบาทก็มีครับสุดท้ายได้หมัดนั้นหมัดเดียวครับตาจะไหลอ่ะโดนเนี่ยโอ้โหหมัดเช็คบินครับเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับทางด้านของยอดสยามโอ้โตโต้เองโชคร้ายครับยังเดินเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับนี่แหละครับมวยไทยครับมวยไทยเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกไปพลิกมาครับไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหงงครับผมเองก็งงครับไปดูที่เวทีมานี่งงจริงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับรวบรวมคะแนนนะครับกรรมการขวัญแล้วก็ไปที่มุมน้ำเงินครับ